ดูกร,ราภิกษุทั้งหลายเวทนาสามนี้เกิดแต่ผัสสะมีผัสสะเป็นมูลมีผัสสะเป็นเหตุมีผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาสามเป็นฉไหนเวทนาสามคือสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมะสุขเวทนา ดูกราภิกษุทั้งหลายสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยภาษะอันเป็นปัจจัยแห่งสุขเวทนาความเสวยอารมณ์ที่เกิดแต่ภาษะนั้นชื่อว่าสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยภาษะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนานั้นย่อมดับไป สงบไปเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนานั้นแหลดับไปดูกรรารภิกษุทั้งหลายทุกขเวทนาย่อมเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาความเสวยอารมณ์อันเกิดแต่ผัสสนั้นชื่อว่าทุกขเวทนา เกิดขึ้นเพราะอาศัยภาษาอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนานั้นย่อมดับไปสงบไปเพระพาะภาษะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนานั้นแลดับไปอาทุกขมาสุขเวทนาย่อมเกิดขึ้นเพราะอาศัยภาษะ อันเป็นที่ตั้งแห่งอาทุกขมาสุขเวทนาความเสวยอารมณ์อันเกิดแต่ภาษานั้นชื่อว่าอะทุกขมาสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยภาษาอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมาสุขเวทนานั้นย่อมดับไปสงบไปเพราะภาษา อันเป็นที่ตั้งแห่งอทุคมสุขเวทนานั้นแหลดับไปดูกระภิกษุทั้งหลายเพราะไม้สองอันเสียดสีกันเพราะการเสียดสีกันจึงเกิดไออุ่นจึงเกิดไฟเพราะแยกไม้สองอันนั้นแหละออกจากกันไออุ่นที่เกิดเพราะการเสียดสีนั้นย่อมดับไป สงบไปฉันใดดูกระภิกษุทั้งหลายเวทนาสามนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแหลเกิดแต่ผัสสะมีผัสสะเป็นมูลมีผัสสะเป็นเหตุมีผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาอันเกิดแต่ผัสสะเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะ,สะที่เกิดแต่ปัจจัยนั้น ย่อมดับเพราะภาษาที่เกิดแต่ปัจจัยนั้นดับไป